สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผม Unlock Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับ Mini World Box Art 0.46 นะครับก็วันนี้เรามาเดี๋ยวที่สงบมึงตัดไม้ระยะไกลได้ด้วยโอ้โห ทำได้ไงวะครับใน EP นี้เราก็จะมาลองชุดเกาะให้กับพวก5อาชีพนี้นะครับว่ามันใส่ชุดเกาะอะไรได้บ้างนะครับเราไปดูกันเลยโอเคครับผมอย่างแรกเลยที่ตลกนะครับเป็นตัวยิงระยะไกลนะครับมาจากนักล่าคนป่านะครับกับที่ขยันขยันจริงเป็นชาวนานะครับเดี๋ยวเราลองใส่เกาะให้ดูเราลองแค่หมวกก่อนนะชุดเดี๋ยวเพิ่งลองลองแค่หมวกก็รู้แล้วนะครับอ่ะนี่ใส่หมวกได้นะครับไหนดูหน้าตาหน่อยสิเหมือนมันจะยืนหลับหมวกโซ่ก็ใส่ได้หมวกเหล็กก็ใส่ได้ทองก็ใส่ได้เพชรก็ใส่ได้สรุปว่าใส่ได้ทุกชุดนักกล้าระยะไกลนี่ใส่ได้ทุกชุดนะครับและตื้อๆและตื้อๆ อันนี้ใส่ไม่ได้สักชุดเลยนะครับใส่ได้แค่หนังโง่ๆอันหนึ่งชาวนานะครับใส่ได้แค่ชุดหนังนะครับอ่ะเรามาดู2ตัวนี้ที่มาจากคนป่านะครับก็คือตัวนักล่าระยะใกล้นะครับกับคนตัดไม้นะครับอ่ะระยะใกล้ดูก่อนใส่ได้นะครับใส่ได้ทุกชุดนะครับเอาเป็นว่าพวกนักล่าใส่ได้ทุกชุดนะครับเรามาดูคนตัดไม้อู้ลูลูใส่ได้แค่ตามนี้นะครับคนตัดไม้กับฟาร์มใส่ได้แค่ชุดหนังนะครับมาดูไอ้ตัวเล็กนะครับไอ้ตัวเล็กมานี่ไอ้ตัวเล็กใส่ได้แค่ชุดหนังเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาชุดเต็มมาให้ใส่เลยอันนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ้โหเต็มยศเลยอาทหารอันนี้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับการใส่ชุดเดี๋ยวเอาชุดหนังมาให้ด้วยชุดหนังชุดหนังลองใส่ดูจะเป็นหน้าตายังไงนี่ผ้าคลุมอ่ะลองดิไม่เอาไม่เอาผ้าคลุมไม่อยากได้ผ้าคลุมหรอลองผ้าคลุมดูมันไม่ชอบผ้าคลุมฮะใส่เต็มยศเข้าไปตัดไม้อีกแล้วเหรอตัดไม้ระยะไกลครับสุดยอดฮะนี่คือความรู้ใหม่ตัดไม้ระยะไกล โอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงไว้เพียงแค่นี้นะครับก็มาลองชุดให้ดูนะครับใครอยากให้น้องอยู่กับเรานานๆก็หาชุดให้ใส่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องตาย นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับไปด้วยนะครับไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายบุกมือตามนะ